โอเคเอาละครับผมกราบสวัสดีเพื่อนทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กับรายการใหม่ของเราเป็นรายการป้ายยาเกมใหม่ในอนาคตนั่นเองนะครับก็ที่จริงไม่เชิงเป็นการป้ายยาหรอกเราก็เป็นการมาแบบเฮ้ยมาทำรีแอคชั่นกันหลังดูเทเลอร์ใหม่นะครับก็เกม Honor of King World นะครับเพิ่งปล่อยเทเลอร์ใหม่ออกมานะครับให้ได้ดูกันแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อช่วงประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก่อนผมอัดคลิปอยู่เนาะเกมนี้นะครับเป็นเกมที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับของ Tencent เนาะของ Timmy Studio Honor of King World เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆอาจจะรู้จักกันแล้วเนาะในนามของ Honor of King นะครับที่เป็นเกมต้นฉบับนะครับของ ROV เนาะเรียมอเวลเลอร์นะครับหรือว่าที่ในต่างประเทศของเราอาจจะรู้จักกันในชื่อของ AOV หรือว่า Arena of Valor นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นเกมต้นฉบับของจีนเลยนะครับก็คือ Honor of King ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นกระแสข่าวพูดกันอย่างมากมายเลยว่าเขาจะกำลังเอา Honor of King ที่เป็นต้นฉบับจริงๆของจีนเนี่ยนะครับมาเปิดในเซิร์ฟ Global แน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในแฟรนไชส์ที่เขาทำด้วยเหมือนกันนะครับในนามของ Honor of King World ที่เขาจะทำเป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์นะครับ Open World RPG นั่นเองนะอารมณ์คล้ายๆกับ Genshin Impact หรือว่า Tower of Fantasy นั่นแหละนะครับก็น่าจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกันแล้ววันนี้นะฮะเขาก็เพิ่งอัปเดตใหม่มานะครับแล้วก็มีเทรลเลอร์ใหม่ออกมาด้วยซึ่งที่จริงผมดูแล้วแหละ IGN ก็ลงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเนาะโอเคเรามาดูกันก่อนเลยสักรอบนึงแล้วกันนะครับ要做到这件事很难。不过其实来之前就听妖讲过无数遍了。只有奇迹才有这样的力量。这就是我来稷下的理由。学长，你在说什么呀？我怎么听不清？ก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเทรลเลอร์ของเราตัวใหม่นะฮะก็ที่จริงเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ติดตาม Honor of King มาหรือว่าอาจจะเคยเห็นข่าวมันผ่านมาแล้วเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นเทรลเลอร์เก่าเนาะที่ปล่อยออกมาปีที่แล้วนะครับน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับทำให้ผมแบบรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยว่าเกมมันทำภาพออกมาได้สวยมากๆแล้วก็ดูมีอนาคตมากๆเลยนะเกมของ Tencent อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ของ Timmy Studio ซึ่งมันเป็นเกมที่มีต้นแบบมาครับแฟรนไชส์เนี่ยจากเกมยักษ์ใหญ่อยู่แล้วจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นทุนในการสร้างอะไรเงี้ยมันก็หนักอยู่พอสมควรแล้วนะครับแล้วได้เห็นเทรลเลอร์อย่างเงี้ยอันนี้เป็นเทรลเลอร์เก่านะครับมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเลยที่เห็น
เกมกราฟิกอย่างนี้ครั้งแรกนะครับซึ่งหลายๆคนในประเทศไทยเราก็ดีแล้วว่าของในต่างชาติเองก็ดีแบบว่าเกมเนี่ยภาพมันสวยมากเลยเกินกว่าที่จะเป็นความจริงแบบอารมณ์ประมาณว่าภาพมันสวยเวอร์เกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เกมจริงมันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนซึ่งพูดกันตามตรงว่าเห็นเทเลอร์ตรงเนี้ยภาพมันก็สวยจริงจริงไหมฮะสวยกว่าที่เห็นในเทเลอร์เมื่อกี้เยอะมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าช่วง Early Product สเกลของเกมมันยังไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแต่พอมีการพัฒนาสเกลมาเริ่มขยายแล้วต้องลดทอนอะไรบางอย่างลงไปนะครับเกมมันก็เลยอาจจะดูแบบคุณภาพดรอปลงมาบ้างหรืออาจจะเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูการออปติไมซ์ในอนาคตเนาะแต่ว่าจากที่เห็นในเทเลอร์เมื่อกี้แล้วลองมาเทียบกับดูตรงเนี้ยก็คุณภาพมันก็จริงก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะแต่ว่าพวกเท็กเจอร์พวกการรีเฟกของน้ำของอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูไม่เท่าหรอกที่จริงอันเนี้ยมันเป็นการปล่อยของแบบสุดๆไปเลยแต่ว่าของเทเลอร์ที่เราได้ดูในตอนแรกนะครับเป็นเทเลอร์ใหม่เนี่ยมันอาจจะดูเข้าใกล้กับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นซึ่งมันดูไม่ขายฝันแล้วอันนี้มันอาจจะเป็นเทเลอร์ขายฝันแบบอะไรแบบดูเวอร์วังอลังการเกินจริงเป็นชนิดหนึ่งจริงแม้แต่ว่าเทเลอร์อันที่ออกมาใหม่เนี่ยมันเป็นเทเลอร์ที่มันควรที่จะออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันควรที่จะต้องดีกว่านั้นด้วยนะครับคาดจะต้องขายแข่งกับเกนชินกับ Tower of Fantasy ในอนาคตเกมมันควรที่จะออปติไมซ์ออกมาได้ดีมากกว่านั้นนะฮะจากเทเลอร์ใหม่ที่เราเห็นนะครับคือที่จริงผมคาดหวังให้คอนตี้มันออกมาคล้ายๆกับเทเลอร์ที่เขาปล่อยมาตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันต้องผ่านการออปติไมซ์อะไรอีกหลายๆอย่างอันนี้ก็น่าจะต้องรออดทนลุ้นกันต่อไปในอนาคตเนาะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในเกมที่มี potential นะครับเป็นเกมที่ผมคาดหวังไว้มากที่สุดเลยแล้วกันเนาะเป็นเกมกาชาที่เป็น Open World RPG คล้ายกับ Tower of Fantasy หรือว่า Genshin Impact นะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมคาดหวังที่สุดแล้วนะครับในบรรดาเกมที่ประกาศที่จะออกใหม่อันนี้ก็เป็นเทเลอร์เก่าเนาะที่ให้ดูนะครับที่จริงผมอยากทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้มานานมากๆแล้วนะครับผมรู้สึกไฮตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่าช่วงนั้นก็ยุ่งๆอยู่ที่จริงช่วงนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพิ่งจัดสรรงานเสร็จไปแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เลยแบบเออแล้วเทเลอร์ไปมันปล่อยออกมาพอดีอ่ะผมก็เลยเอาลองมาทำคลิปหน่อยแล้วกันเนาะซึ่งที่จริงออกมาตรงนี้มันก็ค่อนข้างออกมาดูดีแล้วค่อนข้างสวยงามนะแต่ว่าจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าเท็กเจอร์จากตรงนี้กับในเทเลอร์แรกที่ผ่านมานะครับคุณภาพมันค่อนข้างดรอปลงไปเยอะพอสมควรเลยจริงไหมฮะเนาะแต่ว่าพวกโมเดลตัวละครฉากหรือว่าแสงสีอะไรอย่างนี้ในคัตซีนตรงนี้น่าจะเป็นคัตซีนเนาะเขาก็ทำออกมาได้ดูสวยงามดีเนาะพวกฉากพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเกมนี้ที่จริงอ่ะผมมองว่ามันคล้ายกับ Tower of Fantasy มากกว่าคล้ายกับ Genshin Impact นะแต่ว่าระบบมัน Tower of Fantasy หรือ TOF เนี่ยเขามีระบบบินด้วยใช่ไหมแต่ผมไม่ได้เล่น TOF นะครับเพราะว่าแค่เล่น Genshin นี่ก็ไม่มีเวลาไปเล่นเกมอื่นแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นระบบรอดไม่คล้ายกับเกนชินเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมั่นใจเลยว่าได้รับแรงบันดาลใจชัดเจนมากมาจากเนียออโตมาตานะครับที่มีการร่อนลงแล้วมีการกางแขนดึงอย่างนี้นะครับซึ่งในเนียออโตมาตามันจะเป็นดึงหุ่นยนต์จริงไหมล่องไปกับหุ่นยนต์นะครับอะไรอย่างนี้แต่ว่านี้ก็ล่องกับอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งที่จริงของเกนชินอิมแพคเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นเครื่องร่อนเลยเว้ยตอนเป็นเบต้าเทสนะครับซึ่งอันนี้ก็มารอลุ้นดูเหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนนะครับตอนที่เกมออกมาจริงๆนะครับแล้วนี่เราก็เห็นด้วยนะครับว่ามีระบบดำน้ำมีระบบว่ายน้ำด้วยนะครับแล้วก็มีเมืองใต้น้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวละครนะครับซึ่งเป็นตัวละครกาชาแน่ๆเลยนะครับคือขนมาจากเกมแม่เลยนะครับเอามาเปิดเป็นเกมโอเวอร์เวิลด์ด้วยอะไรอย่างนี้เนาะทำ这个梦
ซึ่งตรงนี้นะครับมันทำให้ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันมีความคล้ายคลึงกับ TOF มากๆเลยเนาะที่แบบอารมณ์ประมาณว่าเปิดอาวุธได้หรือเปิดตัวละครได้อะไรเงี้ยแล้วเราจะสามารถเล่นเป็นตัวละครตัวนั้นได้นะครับซึ่งจากที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับอันนี้คือตัวละครเอกของเราเนาะคล้ายๆกับเอเธอร์กับลูมีนใน Genshin Impact นะครับแต่นี่เป็นตัวละครหลักของเราใน Honor of King World นะครับก็เป็นตัวละครตัวนี้แต่ว่าเราจะเห็นว่ามีการใช้สกิลการใช้มูฟเซ็ตการแปลงร่างที่เหมือนกับตัวละครที่มาจากตัวละครในกาชาเลยนะครับก็ทำให้ค่อนข้างคิดได้เหมือนกันว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกับ TOF เลยที่เน้นสลับอาวุธแทนนะครับแต่ว่าไม่ใช่สลับตัวละครใน Genshin Impact เนาะเนี่ยเห็นไหมตัวละครหลักของเราก็จะมีแบบมีอาวุธที่แตกต่างนะครับมีอาวุธหลากหลายอันนี้ก็ใช้ธนูเนาะเมื่อกี้ใช้ดาบนะครับนี้ก็เป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนะครับน่าจะชื่อเหยามั้งครับถ้าผมเข้าใจมาไม่ผิดนะในเทรลเลอร์แรกก็มีบอกชื่ออยู่นะน่าจะชื่อเหยาเนาะนะครับนี่เราก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับก็ธีมของเกมนี้มันจะเป็นธีมเกมจีนนะครับที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับแฟนตาซีอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะอารมณ์คล้ายๆ TOF มั้ง พูดถึง TOF บ่อยๆเนี่ยผมไม่ได้เล่น TOF นะครับ ย้ำกันอีกทีนะครับอันนี้ก็เห็นไหมเป็นดาบคู่นะครับมีการสลับอาวุธก็ระบบการเล่นผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับ TOF แหละนะครับผมว่าน่าจะคล้ายๆกับ TOF นะส่วนอันนี้ก็เป็นหน้าเว็บไซต์หลักนะครับของ Honor of King World เนาะก็อันนี้เป็นเว็บไซต์ของจีนเลยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากเข้าไปลองเล่นในเว็บไซต์ของเขาก็สามารถเข้าไปดูตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับ world.qq.com นะฮะก็ที่จริงเนี่ยอันเนี้ยเป็นรูปแบบดีไซน์หน้าเว็บแบบใหม่นะครับเขาเพิ่งเปลี่ยนแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนะฮะซึ่งในเว็บเนี่ยมันก็จะมีพวกคอนเซปต์อาร์ตของเวิลด์ของตัวละครอะไรอย่างงี้ให้ดูด้วยเนาะว่าแบบเมืองมันเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะฮะก็ฉากคำออกมาคอนเซปต์อาร์ตคำออกมาได้ค่อนข้างดูดีสวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเกมนี้มันเป็นเกมที่มีเกมแม่อยู่แล้วจริงไหมที่เป็นเกมแนวโมบ้านะครับ Honor of King เนาะเพราะฉะนั้นพวกคอนเซปต์พวกอาร์ตพวกดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยหรือรวมถึงรอพวกพื้นหลังปมตัวละครปมเนื้อเรื่องหรือพวกเวิลด์ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีคอนเซปต์ของเขาอยู่ในใจอยู่แล้วจริงไหมฮะแต่ว่าอันเนี้ยทำออกมาเป็นเกม Open World เพราะฉะนั้นมันก็จะมีการลงรายละเอียดมีการทำอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเดฟนะครับเขามาแบบพูดคุยกันอะไรอย่างนี้เนาะก็นี่ก็เป็นพวกคอนเซปต์อาร์ตนะครับมันก็เป็นดีไซน์ตัวละครนะครับก็เข้ามาอ่านได้นะครับก็ที่จริงเนี่ยเราสามารถใช้ Google Translate นะครับในการแปลภาษาออกมาเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วก็อ่านรู้เรื่องเหมือนกันนะฮะก็พอที่จะเข้าใจได้บ้างแม้ว่าความหมายบางอย่างนะครับที่มันอาจจะผิดเพี้ยนไปหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็พออ่านได้อะไรอย่างนี้เนาะก็ตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็น2ตัวละครหลักที่โผล่มาในเทเลอร์ในเทเลอร์แรกด้วยเนาะนะครับที่โผล่มาตอนสุดท้ายเนาะซึ่งThank God นะครับขอบคุณสวรรค์มากๆเลยที่เขาไม่เอาแบบผมแดงๆแบบ RTX on มาเลยนะครับแบบมันสะท้อนแสงสีแดงแล้วมันดูแบบประหลาดๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับก็กลายมาเป็นผมสีน้ำตาลแล้วนะครับก็ผมว่าดูดีขึ้นนะก็ดูดีขึ้นแต่ว่าพวกรายละเอียดพวกดีเทลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบถูกสะท้อนลงไปนะครับแต่ว่าโดยรวมมันก็ยังถือว่าเป็นเกมที่โอเคอยู่มันก็ถึงเป็นเกมที่น่าเล่นอยู่นะครับพวกคูเวลอะไรเงี้ยก็ดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆเลยเนาะผมอยากเล่นมากๆเลยนะครับซึ่งไฟนอลโปรดักต์มันจะออกมาเป็นยังไงนี้เราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับผมก็หวังว่ามันจะออกมาดีนะที่จริงเทรลเลอร์แรกของเกนชินเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ได้มีคุณภาพสูงเหมือนเกนชินในปัจจุบันนี้นะครับมันก็ผ่านการโพลิชผ่านการออพติไมซ์อะไรต่างๆนะครับจนออกมาเป็นเหมือนเกนชินในปัจจุบันน่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คาดหวังเหมือนกันว่าเกมนี้นะครับจะออกมาดูดีนะครับในอนาคตเนาะ
เพราะว่านี่คือเกมเรือธงของ Tencent เลยนะครับอันนี้คือ Timmy Studio ของ Tencent เลยนะครับก็เป็นเกมที่มีต้นทุนหนามากๆเลยนะครับได้งบมาจาก Tencent แน่นอนนะครับแล้วอย่าง Honor of King เนี่ยเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะเป็นเกมที่มียอดเติมเงินสูงที่สุดในโลกเลยนะครับดูจาก ROV ของบ้านเราก็ได้นะครับแล้วก็นี่ของจีนก็คือยังยืนหนึ่งอยู่นะครับคือเกนชินตอนนี้อยู่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ล้านเหรียญจริงไหมแต่ว่า Honor of King เนี่ยไปไกลถึงหมื่นล้านแล้วนะครับแต่ที่จริงเกมเขาก็เปิดมานานแล้วแหละเกมเขาก็เปิดมาเนี่ยปลายเดือนนี้ก็จะครบ7ปีแล้วนะครับ Honor of King เนาะช่วงเดือนนี้เขาก็เลยแบบมีการปล่อยโปรเจกต์ในอนาคตมาให้เราได้เห็นกันบ้างว่าจะมีอะไรในอนาคตบ้างเนาะซึ่งมันก็น่าตื่นเต้นนะครับน่าจับตามองมากๆเลยทีเดียวว่าอนาคตของเกมนี้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละก็เกมของ Genshin Impact นะเขาเห็นตลาดแล้วว่าเขาเป็นเกมจีนเหมือนกันเขาเป็นค่ายพัฒนาของจีนเหมือนกันเอ้ยเขาก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าแบบเกม Open World RPG กาชาเนี่ยมันสามารถตีตลาดได้นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเกมหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับเกนชินก็สร้างสถิติมากมายเนาะตลอด2ปีที่เปิดให้บริการมาฉะนั้นทางของ Tencent ทางของ Timmy Studio เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเจาะตลาดของเกม Open World RPG บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดหวังเหมือนกันว่ามันจะออกมาดีนะครับผมคือต้นทุนในการสร้างเกมอ่ะเยอะกว่าของ Genshin มากๆแน่นอนนะครับก็คือต้นทุนของ Genshin เนี่ยมาจาก Honkai Impact ใช่ไหมครับแต่เกมนี้นะครับ Honor of King เนี่ยเกมแม่เขามีรายได้นะครับเป็นหมื่นล้านเลยนะครับเป็นหมื่นล้านเหรียญล่าสหรัฐเลยนะครับเป็นแสนล้านบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเขาหนามากๆอยู่แล้วแล้วนี่เป็นเกมเรือธงของ Tencent เลยด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกมมันน่าจะออกมาดีมากๆแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเกมที่น่าจะคาดหวังได้อย่างแน่นอนครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าในอนาคตจะออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่าต่ำกว่าอีก2ปีนะครับไม่น่าต่ำกว่าอีก2ปีเพราะว่าเกมยังต้องมีการพัฒนาไปอีกไกลนะครับกว่าที่จะปล่อยออกมาจริงๆได้นะครับก็หวังว่าเกมนี้จะมีอนาคตที่สดใสเนาะก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆใช้ชีวิตกันอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม